สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ใน Lies of P ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อนะครับผมพาร์ทที่แล้วเราเพิ่งจัดการกับลาซาเซีย The Complete ไปนะเราเช็คของนิดหน่อยแล้วก็ตอนสุดท้ายผมได้ทำการเปลี่ยนมีอาวุธใหม่มานะครับผมเป็นเหมือนเป็นดาบไฟครับดาบยักษ์เลยนะใส่กับด้ามมาสเตอร์เชฟของเรานะมาสเตอร์เชฟของเราจะได้แปลกใหม่นะ เดี๋ยวไปดูกันต่อนะว่าเราจะเจออะไรนะดาบนี่ครับดาบมาสเตอร์เชฟของเราเป็นดาบไฟละโอ้นี่มาสเตอร์เชฟกับกระบี่หลักของเราถ้าไปคือทางนี้นะไปเลยไม่ครับดาบสีร้อนร้อนส้มส้มแดงแดงนะเดี๋ยวเราเปิดไฟหน่อยไปลุยกันเลยเราจะเจออะไรประตูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโซเฟียนางฟ้าโซเฟียช่วยฉันทีพระเจ้าเจ็บมันเจ็บปวดมากฉันต้องการที่จะเป็นอิสระได้โปรดเราจะทำยังอะไรดีไม่รู้เลยอ่ะฉันเลือกไม่ได้เลยอ่ะฉันคิดว่าเธอต้องการมีชีวิตแต่ถ้าเราจะทำยังไงดีไหนไหนตัดสินใจเลยไม่ใช่ฉันนะจะให้เธอมีชีวิตต่อหรือจะให้เธอไปสู่สุคติไหนเลือกเลยโอ้โหโซเฟียเคยขอให้เขาให้เราช่วยเขาปลดปล่อยเขานะให้ไปสู่สุคติอ่ะแต่ว่าผมอยากให้เธอมีชีวิตอ่ะได้โปรดช่วยฉันพลังงานของฉันโซเฟียแต่ฉันยังรู้สึกถึงเธออยู่นายถูกมันน่าจะเป็นทางเดียวที่จะช่วยโซเฟียงั้นเราต้องไปต่อเฮ้ยเรายังอยากช่วยเธออยู่วันนี้เธอจะเจ็บปวดมากแค่ไหนนั่นอาจจะเป็นจุดต่ำสุดของชีวิตเราแล้วก็ได้นั่นหมายความว่าแม้อีกแค่นิดเดียวเราก็จะกลับมาและเติบโตขึ้นโซเฟียฉันจะหาวิธีช่วยเธอเองยังเรายังไม่อยากให้เธอตายอ่ะเราจะช่วยชีวิตโซเฟียกับคุณยายผมบอกแล้วโซเฟียกับคุณยายเท่านั้นแต่คุณยายหายไปแล้วครับผมไม่รู้ว่าผมไปตอบอะไรผิดหรือเปล่าแต่โซเฟียยังอยู่เราจะช่วยชีวิตเธอเองจริงคือโซเฟียเขาเจ็บปวดมากนะจิตใจกับร่างกายของเขาแยกดึงแยกออกจากกันซึ่งผมเชื่อว่าคนที่ทำคือไซมอนฮะเขาน่าจะดูดพลังของโซเฟียนี่แหละแล้วก็ไปปล่อยไอ้ที่ไอ้เป็นเสาด้านบนน่ะก็คือพลังของโซเฟียหรือเปล่าพลังที่แท้จริงของเธอคือการย้ายเวลาฮะโอ้ยโซเฟียบูแฟรี่ฉันจะถามวิธีช่วยเธอเองทนอีกหน่อยนะ
โซเฟียโซเฟียฉันคิดว่าเธอตายไปแล้วเพื่อนฉันไม่รู้สึกถึงเธอเลยอ้าวเราจะช่วยโซเฟียนะมีดาบอุ้ยโอ้โหดาบไฟอ่ะได้เยอะถือว่าตีแล้วติดไฟก็โอเคนะเฮ้ยไหนมาสเตอร์เชฟนี่โดนมาสเตอร์เชฟเข้าให้อ่ะโอ้ถึกมากเลยเฮ้ยไอ้พุ่นไอ้พุ่นไฟแข็งกลกลสลิงเดี๋ยวแรงเดี๋ยวติดไฟโหแรงใจเย็นเราก็ติดไฟเขาก็นายเป็นตัวอะไรคนนี้น่าจะโดนทดสอบเออร์โก้เหมือนกันนะเออร์โก้สายธาตุไฟเขาตื่นขึ้นอันนี้ข้างล่างใช่ไหมอ๋อไอ้ตรงข้างบนที่ลาซาเซียโดดลงมาครับตรงนี้โอ้ถ้าเราโดดลงไปแบบเขานะเรียบร้อยฮะตาย ไม่มีของใช่ไหมเรายังต้องเดินหน้าต่อไปเหมือนเจมินี่บอกครับ keep going เราจะต้องหาวิธีช่วยโซเฟียให้ได้อุ้ยฟูมูนแต่ว่าเหมือนเมื่อกี้เขาก็บอกว่าเธออาจจะตายแล้วก็ได้นะเพราะว่าเขาไม่รู้สึกถึงโซเฟียเลยอ่ะหรือผมเลือกผิดเหรอไม่เราเลือกมันคือเลือกความปรารถนาของเราไงเราอยากให้เธอมีชีวิตต่อมันไม่มีเลือกผิดหรือเลือกถูกหรอกนะมันคือความปรารถนาในจิตใจของเราถึงเขาจะขอร้องว่าเขาอยากปลดปล่อยนะหลุดพ้นน่ะเดี๋ยวเราขอลองหาวิธีอีกนิดนึงนะถ้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวเราจะช่วยเธอเองดาบไฟเราก็ดีเหมือนกันนะฟันแล้วติดไฟได้โดยที่เราไม่ต้องบับอ่ะฮะเดี๋ยวค่อยๆวิ่งนะเดี๋ยวผมหลงทางครับผมไฟมาสเตอร์เชฟเฮ้ยมาสเตอร์เชฟเฮ้ยสองเลยเหรอเอ้าตกนี่ติดไฟทั้งคู่นี่เข้ามานายสนสับแน่เลยมีคนครับมีคนบอสหรือเปล่านั่นไงแขนกลขนสลิงนี่เฮ้ยเดี๋ยวนี่โอ้ยไฟมันแรงมากอ่ะเดี๋ยวนะเราไม่หนักใช่ไหมมันดูอืดๆนิดนึงอะเฮ้ยเธอสาวคลั่งแขนกลขนสลิงนี่โอ้โหถึกมากซับเฮ้ยเธอเฮ้ยฉันขอซับเธอก่อนตีโดนมาสเตอร์เชฟ
เรียกฉันว่าเชฟมืดไอเชฟพีครับวันนี้เชฟพีออกเดินทางควอดเฮ้ยได้ควอด2อันแล้วอ่ะเฮ้ยผมอยากกลับไปอัพไอ้ท่า2อันนั่นเลยอ่ะเดี๋ยวรอเจออันนี้ก่อนนะสตาร์เกเซอร์เอ้ามันไอ้ข้างหลังได้ฮะเอาติดสับสับสับนี่สับเลยเจอมีดปังต่อไฟสับเออนี่ตอกเข้าไปตอกเข้าไปยังไงครับตาเกเตอร์ผมอยู่ไหนไกลเกินลึกเกินไปหรือเปล่าตัวไฟฮะคือเพลงเขายังเศร้าอยู่เลยเนาะน่าจะเพราะโซเฟียเมื่อกี้แหละแต่เราต้องหาจริงๆครับเราต้องลองมีความหวังเราต้องมีความหวังที่จะช่วยเธอให้ได้โซเฟียแขนกลผลสลิงใครล้มใครล้มเราก็ล้มครับนี่กินยาก่อนติดไฟไปซับเข้าไปนี่โดนมาสเตอร์เชฟมีดเราจะบินเราสลับเล่นไปเล่นมานะทางตันชัวร์นะยังไม่มีนะยังไม่เคยเจอแบบทางลับเลยเกมนี้เฮ้ยมันจะหักไหมน่ะก็มีสิทธิ์หักได้นะเพราะว่ามันลงไปข้างล่างอ๋อขึ้นไปนะเรายังขึ้นไปด้านบนอยู่โหแล้วเขาดักยิงเราฮะผลสลิงนี่เราข้ามมาอันนี้ครับปัญหาคือโอ้แขนกลผลสลิงเอ้ยไม่โดนยังไงเรามาถูกทางด้วยนะแต่ว่าเราต้องเก็บของนะนี่เราโชว์ความสามารถจอยเราอย่าเดินเองก็พอเหมือนเสี่ยวนะรู้ไหมเฮ้ยนี่เฮ้ยโอ้ยไฟไหม้ตายโดนแพรี่เป็นไงล่ะไม่มีอะไรใช่ไหมพุทธภูมิเฮ้ยมีลิฟต์ฮะ
ก็ผมว่าไปลิฟต์ก่อนน่าจะเป็นที่ไปสตาร์เกเตอร์หรือเปล่าระหว่างที่รอเราก็ดูดาบนะโอ้ยดาบเราโจมตีน้อยมากเลย130บวก67นะกับอ๋อมีธาตุไฟ130ด้วยถ้ารวมๆกันแล้วก็ดาบนี้น่าจะแรงกว่าพอๆกันแหละผมว่าถ้ารวมๆกันแล้วโอเคมาสตาร์เกเตอร์นะผมจะได้กลับไปอันนี้ด้วยครับอัพคอร์สนะพีออแกนนะครับผมแป๊บเดียวมี2อันพอดีแล้วเราจะได้ท่ากระโดด2ครั้งนะดับเบิลดอทนะจริงๆเราควรเลือกตั้งแต่แรกๆนะแต่เราไม่ได้ลงมานานนะจนมีเฟส5แล้วมันใช้เยอะไปครับเฟส5ก็เลยอัพเฟสเล็กดีกว่ามันเป็นสกิลที่ติดตัวและน่าสนใจได้เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้นะคุณยายแอนโทเนียหายไปแล้วไม่รู้ไปไหนอย่าบอกว่าแกเสียแล้วเราสาสัญญาว่าเราจะช่วยเธอเนี่ยครับคุณยายแอนโทเนียนี่ครับมันใช้4อันซึ่งอันนี้น่าสนใจครับเพิ่มแขนอันนี้เฉยๆเลยอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้ครับมี2อันเองที่น่าสนใจจริงๆอันนี้ก็น่าสนใจนะไอ้กรีนสโตนได้2อันนะได้2ครั้งแต่ว่าเราไม่ได้ค่อยได้ใช้หรอกมั้งผมว่าอันนี้แหละดีสุดละเดี๋ยวขอดูนะว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปดีนะเราไปได้ปลดสกิลอีกนี่ครับเฮ้ยเพื่อว่าเราจะตีเฟเบิลอาร์ตนะจะได้แรงๆดีเดี๋ยวขอดูก่อนอ๋ออันนี้แหละโอ้มขอดูนะว่าเราจะใส่อะไรดีเดี๋ยวเราขอดูนะอีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวเราขอดู Attack หนักจะได้เพิ่มที่ชาร์จสกิลด้วยโอ้อันนี้ครับเพิ่มสกิลถ้าเรากินยาน่าสนใจนี่เราดอทได้2ครั้งน่าจะเป็นสกิลที่ดีเฮ้ยเราคือมันยาวได้แค่ไหนเอ้ยเรายังไม่ได้อัพสกิลอยู่ที่15994น่าจะพอนะงั้นน่ะเนี่ย15,000ละนี่ได้อีก1สกิลนะเราอัดนี่อัดน้ำหนักกันไปถึง25แล้วก็นี่ก็25เหมือนกันเราจะตอนนี้เราอัดอะไรได้บ้างโอ้85เลยแล้วเราไปลดอันนี้แทนได้ไหมอุ้ยก็เกือบอยู่นะนี่โอเคเราไปลุยกันต่อเจอโซเฟียแล้ว
โซเฟียอดทนหน่อยรออีกนิดนึงนะฉันจะช่วยเธอเองผมว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ช็อตคัทตัวนี้ดิเอามีแค่2อันพองั้นอะเฮ้ยเออนี่อาจมาจะฟันหลังเขาซะหน่อยก็ฟันไม่ได้นะเฮ้ยจิ้งจอก Ciao Bello I had a feeling you were no ordinary kid but I never expected to meet you hereIt's a trivial matter. Everything is trivial in this part of the business. Reward or no reward, the reason for kidnapping someone or for blocking your path here. Mm-hmm. But if some audacious behavior helps my brother see again, that's a different story. In all honesty, I don't want to fight. Not you, at any rate. For one, it's a damned hassle.And why should I go out of my way to satisfy an employer who didn't pay me enough? It's not too late. We don't have to fight. Just show me some kindness, and I might change my mind. เธอต้องเปลี่ยนได้แล้วถ้าให้ครั้งนี้เธอจะเปลี่ยนจริงๆหรือเปล่า Thank you. เอาไป This much? It might even cure him entirely. เฮ้ยพอเพียงพอที่จะไปช่วยรักษาโรคแล้วไม่มีใครใจดีเหมือนนายเลย My employer promised not to harm him. Go on then. เจเปโต้ยังปลอดภัยดีอยู่เฮ้ยเออคนกลับใจได้แล้วฉันให้เธอเยอะแล้ว If only we hurryคือเขายังทำงานรับจ้างเพื่อจะหาไอ้นี่แหละครับไปรักษาโรคให้กับน้องชายของเขามั้งครับเราให้ไปแล้วคนอันนี้ด้วยแล้วคือที่เขาไปลักพาตัวเจเปโต้มาก็เหมือนเป็นแบบรับจ้างมานะไปแบบยอมทำทุกอย่างครับเขาก็น่ามีเหตุผลของเขาอยู่ตายฮะเอ้ยนี่ไงIt saddens me to see my precious son in a place like this. I wanted you to grow up as a good boy in a peaceful world. ในโลกที่สงบสุข I think all I've taught you is blood and violence.This will be the last time I ask. ฉันจะถามครั้งสุดท้ายสัญญา Simon has gone completely mad. โอ้ไซมอนบ้าคลั่งอย่างที่สุดแล้วเขาพยายามที่จะเป็นไอ้พระเจ้าโดยการใช้เออร์โก้นะPerhaps there's no stopping him. I trust you. ฉันเชื่อนายลูกชายฉัน And I'm ready for any outcomeพร้อมที่จะรับไม่ว่าจะออกผลจะออกมายังไง What you think of me Speak truthfully พูดความจริงกับฉัน Was I a trustworthy father to you โอ้ยเธอนายเชื่อใจว่าฉันเป็นพ่อของนายหรือเปล่าหรอเชื่อใจพ่อไหมอ่ะก็เชื่อใจมั้ง I seeI have the courage to carry on because of you. Put an end to it all. And come back to your father's side. แล้วมาอยู่ข้างพ่อเหรอเราจะ
รื้อฟื้นความสุขแห่งครอบครัวด้วยกันอีกครั้งเฮ้ยแล้วพ่อเป็นคนสั่งให้หุ่นบ้าคลั่งหรือเปล่าพ่อได้สั่งหรือเปล่ามันฆ่าทุกคนเลยนะพ่อสั่งหรือเปล่าทางนี้เหรอเฮ้ยสตาร์เกเซอร์เราใกล้ถึงยอดแล้วเดี๋ยวนะทางนี้มีอะไรอ่ะเฮ้ยไม่มีอะไรคือพอมันมีไอ้แผ่นเนี้ยมันเหมือนมันจะมีบันไดครับแต่ว่ามันไม่มีเฮ้ยนั่นใครมีกล่องจริงด้วยอ้าวเฮ้ยโอ้โหการกระโดดเป็นอะไรที่เอ้ยจ๋านี่ได้โยเอ๊ะหรือมันทางนี้เป็นทางไปเหรอเฮ้ยแอสซัสซีนอะมูเลตเพิ่มอะไรอ่ะคริติคอลแอตแทกอ่ะโหรออะไรออกอ่ะไม่เหรอเดี๋ยวจะใส่อะไรอันนั้นน่าจะทางไปแหละงั้นน่ะทางนี้อ๋อมันบันไดมันอันนี้อยู่แล้วผมก็ว่ายมันไปไม่ได้ไปทางนั้นฮะโอ้ยโอ้ฝันไม่โดนด้วยอยากกินยังโอ้ยเธออยากคลั่งมาเออเดี๋ยวเขาคลั่งแล้วเขาคลั่งกินยังเออโอ้ยดีรับชั้นเหรอแขนกลขนซอนลิงแบบแคบๆเลยเออเออมันแค่สกิลเรายังไม่ได้ใช้เลยหลอดเราเต็มมันจะมีตัวด้วยบนสะพานเอ้ากี่ทีนี่ยากอ่ะนี่โอ้ยเรามีดสับเราสับนี่โหดเกือบเหมือนกันนะมีกล่องเห็นกล่องแล้วอันไงหูเราตายตกอย่างเดียวครับเกมเนี้ยว้าแล้วเชียวน้อยตรงไหนต้องเจอกับบลีกระป๋องโอ้ผิดลูกเกือบไหนตัวนั้นตัวข้างอ่ะตัวข้างยังอยู่ไหมแขนก้นขนสไลม์มาต้องเจอกระบวนท่าซะหน่อยนี่ต้องเจอคนโหดนี่คือถ้าเราเล่นอันเนี้ยไม่มีใครต้านทานกระบวนท่าเราได้มาแขนกลขนสลิงนี่ความแรงครับดูความแรงนี่ความแรงมันต่างกันบังอาจโอ้โหดันเราตกฮะหน่อยเนี่ยทางนี้ไหมนะไม่ได้ด้วยเอาของมาล่ออ่ะ
ตกไปเลยนี่บังอาจดันเราตกตกของมาล่อเราและก็ได้ผลซะด้วยเฮ้ยอามูเลตมาเรื่อยๆเลยแม็กตามิน่าบวก1ด้วยไม่รู้เพิ่มเยอะไหมนี่คือถ้าดาบเนี้ยแรงมากครับบอกเลยเราสับไปสับมาเนี่ยเรามี2อาวุธเลยเฮ้ยแอนก้นผมสลิงนี่ตั้งกระบวนท่าลุกขึ้นมาแล้วฟันเรียบร้อยเดี๋ยวง่ายไปเลย เอ้ยเรายังไม่ได้เชื่อมบันไดเลยนะเชื่อมอยู่ไหนเอออยู่นี่โอ้ยเราจะขึ้นถึงยอดแล้วอ่ะมีดรอเลยเฮ้ยรู้สึกเฮ้ยอะไรรู้สึกถึงเอโก้ไปทุกที่เลยโอ้โหโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกถึงอย่างกับกองภูเขาที่ตายไปแล้วของพวกหุ่นนะแบบตายเยอะจนเหมือนภูเขาเลยนะแล้วไปยังไงโดยที่ไม่ลงบันไดอ่ะเฮ้ยจ๋าเอื้อโอ้โหคุ้มไหมมาดูกันนี่แล้วก็รีซะเลยเลยเราไปดูว่ามีอะไรข้างหน้านี่เจมินี่รู้สึกแปลกเสียงเฮ้ยแขนก้นเอ้าโอ้โหโอ้โหดีรับชาติฮะมีกี่ตัวเอ้าตบตายตบตายตบตายเรามันสายตกตายอยู่แล้วไปไม่นะโอ้ยอุตส่าห์จะดวลการเปิดตัวม่อนใหม่ซะหน่อยเราก็รันตกตายต้องไปจัดการต้องหยุดทุกคนให้ได้ตอนนี้เหมือนเราสู้อยู่กับฝั่งไอ้นี่เอาเคมิสฮะเฮ้ยแข็งก้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว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 นะเฮ้ยโอ้โหมันปลาเลยเหรอไอ้คนคนสลิงนี่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 นะมาหมามาเตอร์เชฟกำซอยนายติดไฟแล้วนายติดไฟแล้ว
กินยากินยาเนี่ยบอกแล้ว อุ้ยได้คอสเลยโอ้ถ้าเราจะรอหน่อยเราก็จะได้คอส3นะแต่ว่าไม่เป็นไรเราอัพที่เราอยากอัพละที่เราดอทดอท2ทีทำไงนะ ไปใจเย็นๆใจเย็นๆคือผมทำไอ้ดาบไฟนะกับดาบไอ้เนี่ยมาใช้สกิลครับเพราะว่าไอ้ดาบเล่มนี้มันสกิลไม่ค่อยดีมันโดดไปโดดมาฟันไม่ค่อยโดนแขนก้นฝนสลิงนี่แต่กระบวนท่าการโจมตีของเขาดีฮะค่อนข้างเร็วแล้วแรงเลยล่ะโอ้เดี๋ยวมันดันตกอีกโอ้ยโหได้เยอะมากเลยนะเราสามารถอัพแม็ก2อันได้แล้วมั้งคือแล้วถ้าเราอัพสกิลไอ้ตรงที่บอกว่าไอ้ตรงนั้นมันไปได้ไหมนะที่มันถือได้2แขนนะแล้วถ้ามีเรามีแม็ก2แขนนะเฮ้ยผมว่าดีเลยแบบว่าแขนหนึ่งยิงปืนครับอีกแขนหนึ่งก็เราก็แขนกลคนสลิงเนี่ยเฮ้ยมีคนยิงเจ้ยิงอยู่ไหนโอ้ยเดี๋ยวมานี่นี่นะเอาใจเย็นๆนะเราวิ่งมาไกลมากละเฮ้ยนึกว่าเบรกไม่ทันต้องตกเกมนี้เขาสายตกฮะโอ้ยผมว่าทางนี้ทางไปนะขึ้นนั่นอ่ะผมว่าทางนั้นไปทางอันนี้ไอ้โก้คริสตัลเดี๋ยวมันจะสุดโอ้ยหลังจะถามมีสตาร์เกเซอร์ให้เราหรือเปล่าวัดอาจได้อะได้อีกเวลหนึ่ง เอาเวลเราเอาเป็นอันนี้ให้ครบ25ก่อนไหมหรือว่าเอานี้ให้ไล่ขึ้นมาอ่ะสตาร์มีหน้าด้วยนี่เฮ้ยนั่นอะไรอ่ะรูปใครอ่ะไซมอนมานุสเฮ้ยบอสครับเราไปลุยกันเลยนั่นตัวอะไร ไซมอนเหรอนี่เหรอเทพเจ้าที่เจ้าต้องการน่ะมันเป็นแค่ปีศาจเท่านั้นแหละIs it not magnificent? Distilled immortality and a key that opens a world with no lies. A key that unlocks true evolution. ไม่ใช่หรอกถ้าสภาพแบบนี้อ่ะอย่าพัฒนาเลยErgo is a gift from me, Simon Marnus.
who will transgress, even God. Bow down to your God, who will be born now! Show me everything God you have, puppet of your fire! God. แห่งเทพเจ้าเหรอเอาไฟไปกินโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยขี่ยักษ์อ่ะมีอีกเหรอเฮ้ยเขาไม่หยุดเลยอ่ะเอาไฟติดไฟแล้วเออเปลี่ยนเอายังไม่เปลี่ยนยังได้อยู่เขาติดไฟอยู่เอ้ยโอ้ If you want constant pain I can apply What yet, How about death ไม่โดนโอ้ยผมว่าเขามี2ล่างอ่ะเพราะว่าเหมือนล่างแรกครับเหมือนจะตายง่ายอยู่แต่ว่าเราก็อาจจะตายได้เหมือนกันเราต้องอย่าประมาทโอ้ยโดนออกไม่ทันนี่นี่หนานั่นไงผมก็มีสองล่างนี่เหรอเทพเจ้าที่นายไปหา This is นี่คือการวิวัฒนาการ BeholdAs I discard this fragile body, witness me as I grasp the power of a true god. มันก็เป็นแค่มอนสเตอร์ตัวหนึ่งเท่านั้นแหละมนุษย์ไดมอนด์ปีศาจต้องรู้จัดการนายไม่ใช่เทพเจ้าว่ะโอ้ยเดี๋ยวเข้าใครไม่ได้เลยไอ้บอกเฮ้ยโอ้โหฟอนไม่โอ้โหไม่ถึงอีกเฮ้ยเอาไปกินโอ้ยเดี๋ยวตายอ่ะเฮ้ยเหมือนจะมีอะไรแขนกดคนเขาเองว้าอู้ยเราลอยเอากินยาก่อนแล้วกันโอ้ยแขนกดคนเขาเองนี่นะจะได้กินยาหรือไม่เวิร์กหรือดาบนี้ไม่เวิร์กเฮ้ยจ๋าคนสลิงไม่โดนโอ้ยฟั
ฟันเข้าไปติดไฟแล้วเปลี่ยนติดไฟแล้วเปลี่ยนอาวุธนี่เฮ้ยเดี๋ยวเขาดูดอะไรโอ้ยอย่าใจเย็นนะใจเย็นเอออย่าออกก่อนไม่รู้คืออะไรออกก่อนเฮ้ยเทพเจ้าDisruption ฉันให้นายเปิดตัวนะไซมอนมนุษย์ตายฮะไซมอนมนุษย์นะน่าจะไหวอยู่นะไม่ยากมากแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีเฟส3มั้ยมี2เฟสก็พอนะได้เลยไซมอนแขนแห่งเทพเจ้ามาเข้ามาสลายมีหน้าหมดโอ้ยแพรี่ไม่ทันนี่เฮ้ยมีอาการนี่ออกเดี๋ยวเรารีเราต้องรีไอ้นี่ฮะสตาร์มิน่าก่อนฟันเข้าไปไม่โดนแล้วฟันเลยไปเขาดูดโอ้ยอะไรวะอะไรออกก่อนเฮ้ยยังดีอยู่ไฟสวยเขาไปชิดตัวเลยเฮ้ยไปโอ้ยเฮ้ยโอ้แพรี่ได้เฮ้ยแพรี่อีกทีแพรี่ไม่ติดแพรี่เข้าไปสตาร์มิน่าเราหมดต้องกินแล้วล่ะเดี๋ยวนะลบฟันโอ้โหเฮ้ยดูเย็นตามีหน้าหมดอีกโอ้ยใจเย็นนี่นะไซมอนขออนุญาตข้ามนะครับมาไฟเยอร์เอเวคเพนก๊อตเหรอแขนกลโคนสลิงจังหวะเอาปัญญาเฮ้ยคนเขาเล่นเทสไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวออกโอ้ยโอ้ยยาเราเยอะดาบขึ้นเดี๋ยวออกสามีน้ำหมดกินยาด้วยเฮ้ยโอ้สวยอะไรนายทำอะไรเดี๋ยวต้นเล่นมาเฮ้ยจะตายยักเฮ้ยยักโอ้ยยังไงดับขึ้นถ่าย
So, it comes to this. The blue fairy, Sophia, decides the winner. Truly, I envy you. The puppet, my Sophia, keeps turning back time to save. อย่ายุ่งกับโซเฟีย sense of duty, or her contempt for me, or does she truly care for you? I gave up predicting Sophia's actions long ago, but I'd like to hear your thoughts, Sophia. What have you done to her? ฉันจะช่วยโซเฟียฉันจะช่วยโซเฟียออกจากที่นี่เราจะช่วยโซเฟียให้ได้อะไม่รู้อ่ะระวังเก็บเพชรโตด้วยเจ้าหุ่นเฮ้ยเขาเตือนเราฮะเมื่อกี้ผมได้อะอะไรมาอุ้ยโหมีโอโก้ใหญ่2อันยังไม่ได้ไปแรกเลยแล้วก็แขนนี่ครับแขนแห่งไว้ข้างล่างฮะไม่มีอะไรเลยอยากจะช่วยโซเฟียฮะนาว him he really scared me a human becoming a god terrifying but a puppet becoming a human now you have my attention okay suit yourself but sounds fun to meI wonder what'll happen now. I sure don't know, but I do know one thing. You're stuck with me, and I'm stuck with you, pal. ใช่เราสตั๊กเราติดกันอยู่เพื่อนเมื่อกี้เจมี่บอกว่าเขาแบบทำให้เขากลัวนิดๆนั่นนะประหลาดใจมากนะที่คนจะกลายเป็นเทพเจ้านะจากไซมอนที่เขาอยากจะเป็นก๊อดนั่นเองนะแล้วก็เจมี่เขาก็บอกว่าเราน่าจะอันนี้กว่าไหมแบบว่า That's... นั่นพ่อเมื่อกี้เขาบอกให้ระวังพ่อด้วยนะผมว่ามันแปลกๆอยู่นะหุยทุกคนมีพ่ออยู่นี่แต่ว่าขอไปเก็บฟุตโกรคอยก่อนนะเจมินี่ก็บอกเมื่อกี้นะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะหุ่นกลายเป็นมนุษย์ยังจะดูง่ายซะกว่านะกับการที่มนุษย์จะกลายเป็นเทพเจ้านะฮะแล้วเราก็จะได้เออโก้มาอีกอ่ะเดี๋ยวเราแวะอันนี้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็อัพเกรดด้วยแล้วก็ดูของก่อนเพิ่ม attack fabel art damage ด้วยนะสำหรับไอ้ stacker enemy นะฮะอาวุธเหรออาวุธอ่ะอ๋อนี่ขอเนี่ยเหรอโหผมว่าถ้าเป็นสาย strength นี่คือของดีเลยนะเนี่ยเพราะว่ามันอัพจาก A เป็น S ได้อ่ะเนี่ย
ผมว่าผมแลกไปดีกว่าแลกหมดอ่ะนักสะสมเราอาจจะไม่ใช้สะสมไปก่อนแล้วก็ไปเก็บผลฟุตโกรคอยนะโอเคแล้วก็จริงๆผมมีอีกที่หนึ่งอ่ะผมอยากไปผมอยากแวะไปหาโซเฟียก่อนผมไม่แน่ใจว่าเราฆ่าไอ้ตัวไซมอนแล้วอ่ะโซเฟียมันแบบเขาจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมมันมีว้าไปอยู่ใช่ไหมอันไหนอ่ะอันนี้มั้งไปดูแป๊บเดียวฮะไปดูแป๊บเดียวแล้วก็เมื่อกี้มีเจเปโตอยู่คุณพ่อเจเปโตอยู่กลางห้องนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ายังไงนะเพราะผมก็ยังมีความคิดว่าเขาเป็นคนสั่งการให้หุ่นบ้าคลั่งหรือเปล่าหรือเขามีเหตุผลอะไรต่างๆนะเรายังไม่รู้อ่ะเพราะงั้นเราต้องดูแล้วก็เมื่อกี้ไอ้ไซมอนเมื่อกี้เขาก็บอกว่าระวังด้วยนะระวังคุณพ่อด้วยอันตรายมากอะไรประมาณนั้นนะให้พวกเรามาระวังโซเฟียอ๋อคุยไม่ได้แล้วมาโทรตายแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อว่าจะเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะตอนนี้เราเป็นคนหรือยังนะเราจะไปอัพซะหน่อยเอาเป็นสตาร์มีน่าครับยัง25ไม่เท่ากันหมดเลยเนี่ย โอเคเลขเราเริ่มสวยขึ้นเรื่อยเราลีก่อนโอ้โหคือเป็นลานกว้างมากเลยนะคุณพ่อดูอะไรอยู่มีอะไรอยู่ตรงนั้น I knew you could do it. We have all ฉันรู้อยู่แล้วว่านายทำได้ต่อทีนี้เราก็พบแล้วที่เราต้องการโอ้ยความฝันวันนี้นานมากละ You can be human againนายจะเป็นหุ่นเป็นคนอีกครั้งอ๋อใช้เออร์โก้ของ Arm of God เหรอใช้เออร์โก้ของ Arm of God เหรอและของสุดท้ายที่ฉันต้องการหัวใจของเราเหรอถ้านายให้หัวใจฉันทุกอย่างมันก็จะจบสิ้นคุณเป็นคนบริลเลียนท์และเป็นคนดีนายฉลาดและเป็นเด็กดี I shall turn you into a real boy โอ้ยเขาจะให้เป็นมนุษย์จริงเอาหัวใจมาให้ฉันไอ้ลูกชายเขาก็ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยน่ะให้หัวใจกับไม่ให้เหรอเฮ้ยผมไม่ให้ I believed you were a good boy ฉันเชื่อว่านายเป็นเด็กดีแต่นายก็ขัดใจฉันโอเคเฮ้ยนี่ไงคาร์โลคือเราเหรอผมก็มีหัวใจและจิตใจของผมเองแต่พ่อเสมอจะดูแลลูกผมดื้อหัวชนฝาเลยในมายโอนเวย์I grew to love you. After all, you're the puppet who bring my son back to life. ผมอยากมีชีวิตของผมเองคุณพ่อ I'm disappointed.I didn't mean for
for this to happen. ฉันไม่ได้ต้องการให้มันจะเกิดแบบนี้นะ I believed you were a good boy. ฉันเชื่อว่านายเป็นเด็กดีมาตลอดเลย If you refuse. ถ้านายปฏิเสธ Then I'll have to retrieve it myself. งั้นฉันจะเอามาด้วยตัวฉันเองเนี่ยผมว่าเขาก็เป็นหุ่นใช่ไหมไม่ใช่หรอโอ้วีไม่ใช่ฮะเขาเป็นหุ่นเป็นคนเชิดครับ My son ลูกฉันโอ้ย นี่ลูกเขาเหรออย่าบอกว่าเขาไปทดลองประดิษฐ์กับลูกเขาเหรอเขาเอาคนมาประดิษฐ์ครับโอ้ยเขาคลั่งแล้วYou can become a real human. มา Come to me. คุณไร้ชื่อโอ้ยแรงโอ้โอ้ใจเย็นกินยาก่อนเราใจเย็น I know you to the grand cover like the other puppets because of Carlo's memories within you. จริงๆด้วยเราคือคาร์โรครับเขามอบความทรงจำยังอยู่กับเราเดี๋ยวเราไม่กินยาเออมากินยาพี่เฮ้ยแผลนี่ก่อนฟันนี่อิสระของมันต้องเป็นของผมชีวิตของผมผมจะเลือกเองคุณพ่อสถานีห้าผมหมดเฮ้ย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 โอ้ไม่สะทกสะท้านเลยเฮ้ยกินยาได้ด้วยอ่ะไม่เฮ้ยเออเขาไม่ใช่เขาได้กินยาไหมเมื่อกี้นี่ไกลแล้วไกลแล้วแต่ผมว่าน่าจะมีหลายเฟสเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยโอ้โหถึงด้วยนี่นะยาHow dare you? You're just a puppet. Hiya. Nothing more. Oi. เดี๋ยวกินยากันกินยามี2เฟสจริงด้วยเพราะว่าพุ่งแล้วก็ปั่นเดี๋ยว Oh. ยูจินี่ใจเย็นแต่เย็นอยู่ดีนี่หนูน้อย น้องใจเย็นนะตามไม่ทันโอ้ยไฟเยอะอะโอ้โอ้ยโอ้ยเจ้าอ่ะเดี๋ยวโอ้ยยาหมดตายครับแขนกลคนสลิงว้าตายไปหน้าหมดว้าYou can become a real human. เข้ามา
ร์หุ่นไร้ชื่อที่ถูกท่านพ่อชักใยแฮร์รี่ก่อนแฮร์รี่สวยโอ้ยแฮร์รี่แฮร์รี่อ้าวนายมีอาการนี่โอ้ยโอ้ยนายนายนายนี่แฮร์รี่ก่อนยังไงโอ้ยเราแตกเหมือนกันเขาก็เหมือนกันนี่นี่มันเป็นของผมอิสรภาพไม่ใช่ของใครแฮร์รี่ก่อนเอ้ยแฮร์รี่อีกทีเฮ้ยสวย If you can't find those memories I'll make you into a real human myself จับขึ้นโอ้โหโอ้เสียของเลยโอ้โหไม่โดนนี่นะเยี่ยมไม่ย้ายข้ามนะครับเข้ามาโอ้เราฝนก่อนไฟเยอะตัวทำยังไงเนี่ยครับทำยังไงนี่นี่นี่กินยา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 เฮ้ยเอ้ามีมีอาการตามมีหน้าหมดรีก่อนนี่ผมได้ฟันทีเดียวเองอย่าไม่โดนเย้ยๆตามไม่ได้หมดยากยากยาก่อนห้อมหลังห้อมหลังรถฟันนี่เฮ้ยกินยากินยากินยาว้าหลบยังไงไอ้ท่าเนี้ยมันหลบยังไงเดี๋ยวเราได้ยามาเพิ่มอีกทีนึงกินยากินยาโอ้ยเราต้องใจเย็นๆเราต้องโอ้ยอู้วิ่งไปพ้นไม่พ้นโดนนี่นะคุณพ่อ Where are you going to destroy Carlo ทำไมนายจะทำร้ายหัวใจของคาร์โร
No. ฉันรู้มาอยู่แล้ว You're just useless. วันนายไม่ใช่แค่หุ่นเชิดพับเป็ดคุณพ่อตายครับจบครับนี่ผมช่วยชีวิตใครไม่ได้เลยเหรอโอ้เหลือเราคนเดียวตายหมดเลยเหรอคุณยายอ่ะแอนโตเนียก็หายไปโซเฟียก็เหมือนไม่มีสติแล้วอ่ะคุณพ่อก็ตายครับอันนี้มันมีจบหลายแบบหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะก็โอเคนะเรามาพูดถึงเกมกันนะแกเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกนะครับเนื้อหาเขาน่าจะพูดถึงนะครับการนำเออร์โก้มาใช้นะก็จะมีอยู่2ฝั่งนะครับผมฝั่งหนึ่งเขาเอาไปใช้ในการทำหุ่นเชิดนะเพื่อที่จะมาใช้เอนเตอร์เทนมนุษย์นะดูแลมนุษย์ทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับใช้นะทั้งแรงงานก็ใช้ด้วยนะครับแล้วก็สร้างมีกฎอะไรขึ้นมาเนาะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะฮะทางอัลเคมิสต์นะฝั่งอัลเคมิสต์เขาก็เอาเออร์โก้นะไปใช้การวิจัยนะครับในการเพิ่มศักยภาพของมนุษย์นะฮะซึ่งทั้งสองฝั่งก็มีความคิดที่แตกต่างกันนะจะสร้างโลกใหม่คนละแบบกันนะฮะผมส่วนพ่อของเรานะก็ยังมีความคิดที่ว่าจะสร้างหุ่นนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการชุบชีวิตลูกตัวเองที่เสียไปนะที่ตายไปแล้วแล้วทีนี้นะฮะเออร์โก้ที่เราใช้ครับมันเกิดการอเวคเคนครับมันตื่นครับมันตื่นรู้ครับมันทำให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยตื่นรู้นะครับมีความคิดมีความรู้สึกเป็นของตัวเองนะครับผมไม่ว่าจะทำอะไรก็สามารถคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้นะแต่ไม่ใช่ทุกตัวนะครับจะมีกฎอยู่4ข้ออยู่แล้วนะที่มันป้องกันไว้ก็คือห้ามทำร้ายมนุษย์ให้ดูแลมนุษย์แล้วก็ช่วยเหลือมนุษย์แล้วก็ห้ามโกหกด้วยนะแล้วเรานะเป็นหุ่นพิเศษนะครับที่สามารถโกหกได้ฮะก็คือหุ่นตัวอื่นไม่สามารถโกหกได้แต่เรามีความสามารถพิเศษก็คือการโกหกได้และเออร์โก้ของเราก็ได้ตื่นขึ้นเหมือนกันนะผมแล้วทีนี้ทางฝั่งของโรเมโอนะครับก็ตื่นเหมือนกันครับเออร์โก้ของฝั่งโรเมโอซึ่งอันนี้ผมคิดเอาเองนะก็ตื่นรู้เหมือนกันแต่ว่าอันหุ่นยนต์ที่เป็น King of Puppets นะครับราชาแห่งหุ่นเชิดนะก็คือโรเมโอนะครับมีกฎลับอยู่ครับข้อมูลลับอยู่คือต้องเชื่อฟังคำสั่งของผู้สร้างเท่านั้นนะคือผู้สร้างก็คือเจเปโต้นะครับผมเจเปโต้คือผู้สร้างที่ทำให้โรเมโอตื่นขึ้นนะครับ King of Puppets แล้วก็เหมือนเดาอีกเหมือนกันนะครับว่าเขาได้ทำการสั่งการให้หุ่นให้คิงพับเพ็ดไปสั่งหุ่นตัวอื่นครับให้เกิดการบ้าคลั่งขึ้นมาเนาะแล้วก็ฆ่ามนุษย์หมดเลยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะอาจจะเป็นเพราะการวิจัยหรือความต้องการอะไรต่างๆหรือเปล่านะแล้วทีนี้นะครับผมเราก็เหมือนสู้รบแล้วก็เหมือนเรามีความรู้สึกขึ้นเรื่อยๆเราก็ผูกพันนะแล้วทางฝั่งของโซเฟียเขาก็ถูกฝั่งอัลเคมิสต์นะทางฝั่งไซมอนจับไปวิจัยนะครับผมทรมานแล้วก็รีดเข็นความสามารถออกมานะต่างๆเขาก็พยายามส่งจิตนะมาพูดคุยกับเราแล้วก็พยายามให้นำทางเราไปหาไปช่วยปลดปล่อยเขานะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเราได้ปลดปล่อยเขาไปหรือเปล่าโอเคก็จบผมไม่รู้ว่าจบมันจะเป็นจบแบบไหนนะมันน่าจะมีหลายแบบเดี๋ยวเราไปลองหาดูว่ามีจบแบบไหนบ้างว่าผมจบแบบดีแบบไม่ดีเนาะแบบเลวร้ายหรือเปล่าส่วนตัวเกมนะครับผมชอบระบบการสู้นะค่อนข้างสนุกเลยสุดมันแล้วก็แขนกลก็โอเคแต่ที่ชอบที่สุดเลยก็คือการรวมอาวุธครับการแบ่งแยกอาวุธนะแล้วก็แบบหัวกับท้ายสกิลมันต่างกันแล้วก็เอาหัวดาบด้ามนั้นมารวมกับดาบด้ามนี้อะฮะโอ้โหแบบชอบครับเป็นระบบที่ชอบเลยทีเดียวส่วนเกมก็ถือว่าค่อนข้าง
เป็นโซไลนะแต่ว่าจะบอกว่ายากสุดไหมก็ไม่ยากสุดนะครับแต่ค่อนข้างยากละกันนะค่อนข้างยากแต่ว่าไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะครับผมก็โอเคเลยเป็นเกมที่สนุกนะฮะตื่นเต้นสนุกเลยยกนิ้วให้เลยนะครับเป็นเกมที่ดีมากต้องหาซื้อมาเล่นเนาะก็โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าจะมีเอ็นเครดิตหรืออะไรหรือเปล่าเนาะสำหรับเกมนี้ไปกันเลยฉันมีรายงานสุดท้ายจากประสบการณ์ที่ครัฐอย่าเสียเวลามากล่ะราเซลซัสนายเจออะไรฉันคิดว่าเรามีพี่น้องคนใหม่รูปแบบใหม่ของมนุษย์จะว่างั้นก็ได้ชีวิตอมตะนะมันก็มีหลายแบบแล้วนะมันน่าสนใจและคุ้มค่าที่จะลองค้นหาเข้าใจแล้วและเราต้องไปเอาแขนของเขากลับมาให้ได้ฉันเอาด้วยคาดว่าเดี๋ยวรอบหน้าในการประชุมครั้งต่อไปเดี๋ยวฉันจะรายงานอาราเซลซัสแค่นี้แหละก่อนไปฉันจะหาเธอก่อนเพื่อความแน่ใจนะกุญแจอีกดอกของพวกเราโดราธี